ดไลค์ใช่กดแชร์ภูมิใจเสนอสีอาถรรพ์ที่สุดของแมนยูคือสีเทาเวลาใส่สีเทาเมื่อไหร่จำได้ไหมฮะยุคผมนะมันจะมีเสื้อสีเทาแมนยูเสื้อสีเทาแมนยูเสื้อสีเขียวและสีเขียวไม่เท่าไหร่แต่ถ้าใส่สีเทาปุ๊บเมื่อไหร่ใส่ถึงไหร่แพ้ทันทีเขาเลยไม่ทำสีเทาออกมาจริงๆไม่ทำสีเทาเลยเห็นไหมฮะคราวนี้ผมก็ไม่รู้จะเชียร์อะไรเชียร์ลิเวอร์พูลเมื่อก่อนไม่บอกเลยนะลิเวอร์พูลทุกตัวนี้จำได้สมัยเอียร์รัตนะฮะคู่กับฟาวเลอร์โอเว่นนี่ยังไม่มานะครับปีกซ้ายมีสตีฟแม็กปานามานนะแล้วก็มีแพทริกเบเกอร์มีสแตนคอลิมอโอ้โหดูแต่ละตัวนี่คือจำได้คือยุคนั้นบางคนไอ้เหี้ยใครวะสแตนคอลิมอเมื่อก่อนเก่งมากนะเมื่อก่อนใครวะไอ้สตีฟแม็กปานามานบางคนก็ยังไม่รู้จักเลยนะคือสมัยนั้นก็คือไม่รู้จะเชียร์อะไรก็เชียร์ลิเวอร์พอเชียร์ลิเวอร์เสร็จปุ๊บไอ้มันไม่สนุกว่ะมันก็เออก็เชียร์เมื่อก่อนโอ้เชียร์ลิเวอร์เลยหลังจากนั้นผมไปเห็นโซล่ามาพอเห็นโซล่าเสร็จปุ๊บไอ้นี่มันเป็นตัวเล็กว่ะเหมือนคนไทยแล้วแบบมาขามข้อเดียวอะเลี้ยงบอลพิ้วแบบคือศิลปินอิตาลีเลยแบบนักศิลปะเลยแล้วก็ฟรีคิกได้อะไรได้หลังจากผมชอบโซล่าแล้วก็ไม่ไล่มายาวเลยโหยจนถึงณปัจจุบันคิดดูผมแฟนเชลซีกี่ปีอะเลยแบบมีอะไรก็เชลซีคือการที่ชอบทีมเนี่ยผมต้องในความรู้สึกผมนะผมชอบคนก่อนนะครับพอชอบคนเสร็จแล้วเดี๋ยวสโมสรตามมานะฮะดีใจสุดคือตอนนั้นที่รู้สึกผมนะผมชอบคนก่อนนะครับพอชอบคนเสร็จแล้วเดี๋ยวสโมสรตามมานะฮะดีใจสุดคือตอนนั้นที่เชลนะครับมาอยู่ข้างหลังแล้วด็อกบาร์ก็คือด็อกบาร์เทอร์รี่ก็คือเทอร์รี่นะฮะได้มาอยู่ได้แบบมาเป็นพิธีกรแล้วได้เจอโจเซ่มูรินโญ่ได้มาเจอปีเตอร์เช็คได้มาเจอโอ้โหมีความรู้สึกเฮียไปดีใจครั้งหนึ่งในชีวิตก็คือขอแค่นี้แต่ที่ได้มากกว่านี้คือมันจะมีรายการทีมนี้พี่รักนะฮะถ้าใครลองเปิด YouTube ดูนะครับผมเนี่ยก็ได้ไปเชลซีไปกับพี่ป๋องผมได้ไปเชลซีได้ไปอาร์เซนอลนะครับได้ไปฟูลแลมแล้วก็ได้ไปสเปอร์นะครับสเปอร์เนี่ยไปกับพี่ภาคกุ้งประมาณเทป2แล้วก็ฟูลแลมเนี่ยได้ดูฟุตบอลด้วยนะครับแฮปปี้ได้นอนสนามเชลได้นอนสนามใกล้ๆกับเชลซีนะครับได้นอนสนามใกล้ๆของอาร์เซนอลก็คือโรงแรมอาร์เซนอลณตอนนี้ก็คือสนามเก่าที่เขาทำโรงแรมแล้วเขาสร้างสนามเอมิเรตส์ใหม่นะครับนี่คือความใฝ่ฝันในชีวิตมากแล้วก็ได้ไปบาเยิร์นนะฮะไปบาเยิร์นไปสโมสรบาเยิร์นซึ่งตอนนั้นเนี่ยเป๊ปคุมอยู่นะครับแล้วก็ได้ไปเจออะไรวะกองกลางเยอะจำไม่ได้อ๋อได้ไปเจอเดี๋ยวตอบให้ก็ได้ตอนนี้นึกไม่ออกชาวานี่ซูเปอร์สตาร์ก็แฮปปี้มากมีความสุขมากแค่นี้แฮปปี้แล้วพอแล้วความสุขเล็กๆของคนบ้าบอลคือได้ไปเจอได้ไปถ่ายรูปด้วยนะแจ๋วมากแล้วก็ได้ไปถ่ายรูปกับฮาซาร์ดนะที่เข้ามาเมืองไทยตอนนั้นยังแบบไม่ค่อยเท่าไหร่แล้วก็ได้มานิวเดี๋ยวไม่รู้ว่าปีนี้จะได้ไปเขาจะเชิญไปไหนอีกไปหมดโอกาสมีก็ต้องคว้าเอาไว้นะฮะถึงแม้เราจะเชียร์ทีมเชลซีแต่ว่าท่านนิวคาสเซิลมาแล้วก็ฮุบโอกาสไว้โอกาสแบบนี้ก็ไม่ได้มีบ่อยๆได้ไปสนามเจมส์เพนส์พาร์คได้ไปสนามได้ไปนู่นไปนี่ได้ไปกินข้าวในเล้าเฮียครั้งหนึ่งในชีวิตก็ต้องเอาวะหวาใช่ไหมโอ้จริงๆนะฮะโอเคนะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะไปเตะในสนามเซนต์เจมส์ฟาร์กแต่คงไม่ได้เตะหรอกครับเพราะเจ็บขาเอ็นกระตุกเนี่ยตุ๊กๆเนี่ยนอนปวดอยู่เนี่ย